สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีไล่น้ำหมึกนะครับในกรณีที่หมึกมันขาดสายแบบนี้นะครับผมหมึกไม่เข้าตลับนะครับของแคนนอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำตัวดูดน้ำหมึกนะครับผมโดยมีใช้สลิงนะครับแล้วก็อันนี้รองเท้าแตะเรานะครับผมรองเท้าแตะคราวนี้นะครับผมจะทำที่ดูดหมึกนะครับก็คือผมจะดำให้ดูดหมึกตลับสีดำนะครับสังเกตร่องนะครับเนี่ยร่องตัวเนี้ยเราจะตัดร่องรองเท้าแตะนะฮะให้พอดีกับร่องสีนะครับผมแต่ผมจะลองตัดให้ดูนะครับผมขึ้นแล้วก็กรีดให้มันเป็นร่องก่อนนะครับผมที่มีคัตเตอร์ไม่คมนะเราจะกรีดให้เป็นร่องนะครับแบบนี้นะครับพอเราได้ร่องแล้วนะครับเรามาเจาะรูนะครับเจาะให้มันทะลุเจาะให้มันทะลุนะเพื่อที่เราจะได้เสียบตัวสลิงนะครับเข้าไปในร่องตัวนี้พอเสียบเข้ามาในร่องนะครับปลายสลิงมันจะโผล่ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับมองเห็นไหมครับจะโผล่เข้ามาจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ดูดน้ำหมึกเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีดูดน้ำหมึกให้ดูนี่นะครับในกรณีสีดำนะครับมันไม่เข้าตลับสังเกตหมึกนะฮะเนี่ยหมึกสีดำไม่เข้าตลับนะครับก็ดูก็ประกบอย่างนี้ฮะประกบแล้วก็ดูดนะครับสังเกตหมึกในสายนะครับเห็นไหมในเวงเข้าตลับหมึกก็จะวิ่งเข้าตลับนะครับแล้วเราก็ซับหัวพิมพ์ดูนะครับเห็นไหมฮะพอพิมพ์ก็จะออกนะครับเนี่ยวิธีไล่น้ำหมึกนะฮะแค่เจาะเนี่ยแล้วก็ดูดนะครับเราใช้ดูดตลับสีก็ได้นะครับสังเกตดูสายสีนะฮะผมจะดูดนะประกบตรงนี้ให้เข้ากับตัวหัวพิมพ์นะครับประกบปุ๊บก็ดูดนะฮะเนี่ยนะครับหมึกก็จะเข้าตลับ